มาละเยอะๆจ้าเยอะเฉยเย็ดเคไม่เสือมาแล้วไม่เสือมาแล้วสวัสดีครับผมวันนี้อยู่กับผมนะครับพี่เสือมาแล้วแล้วก็พี่ไอซี่กินยั่วจ้าเยื่อจ้านะครับผมเยื่อจ้าวันนี้เนี่ยก็คือมีโอกาสที่ได้มาเจอกันพอดีพี่ไอมาทำธุระแถวนี้พอดีใช่เลยค่ะก็เลยนัดกันนะครับผมมากินมะละแข่งกันครับทุกคนแข่งกินมะละค่ะทุกคนคือให้พี่ไอสอนดีกว่านะครับปกติมันก็อร่อยนะพี่เสือเพราะว่าถ้ามีน้ำจิ้มซีฟู้ดถ้าเหมือนกับว่ากินกับโน่นนี่นี่มันจะอร่อยแต่ถ้ากินเพียวๆก็คือน้อยคนที่จะกินได้โอเคกินได้ไงลองดูว่าพี่เสือจะได้ขนาดไหนจะกินไหวหรือเปล่านะครับผมมาลุ้นกันค่ะได้ถ้าคลิปนี้แพ้ก็ไม่ต้องแปลกใจนะครับต้องยกให้พี่ใหญ่ชาวมะละโอเคค่ะวันนี้เราเริ่มกินกันไหมได้ครับอันนี้มีรายการครับพี่ใหญ่ชื่อว่าเสือกินเก่งครับอ๋อกับไอซีกินยั่วค่ะใช่ครับผมยั่วยั่วจ้านะครับดังมากคำนี้ทั่วประเทศดารายังใช้อ่ะพี่อร่อยเฉยนะนี่โอเคเดี๋ยวเราเริ่มกันเลยดีกว่านะครับไปเลยเลิศผมเฉยเลือดเฉยเย็ดเคเอาเว้ยเอาเว้ยมาละยั่วยั่วจ้าอร่อยนะทุกคนอร่อยไหมพี่เสือปกติแล้วผมอร่อยเฉยเลยไอ้ผมจริงอันนี้ขมเฉยปังเฉยทุกคนถ้าใครชอบคลิปแบบนี้นะครับไม่ลืมกดไลค์กดแชร์ให้กับความขมด้วยนะครับทุกคนปกติผมก็ไม่เห็นใครมานั่งกินเรื่องนี้ครับมันอร่อยนะคือมันอมน้ำใช่ไหมพี่เสือครับเวลาเรากัดไปน้ำมันจะเยอะใช่ไหมมันกินผลไม้กินผลไม้แต่มันจะออกรสขมผมพยายามกินแล้วพี่เหมือนผมมานั่งกินยาพาราหรือเปล่าใช่เหมือนกลมเหมือนยาพาราประโยชน์เยอะไหมครับใหญ่หนึ่งเลยแหละยาระบายชั้นเลิศถ้าใครไม่เข้าห้องน้ำไม่ขับถ่ายอะไรอย่างเงี้ยนะไอแนะนำเลยกินสดๆแบบนี้ประมาณครึ่งลูกถึงลูกนึงอะไรประมาณเนี้ยประมาณ3ชั่วโมงทุกคนรู้เรื่องเลยค่ะออกหมดไส้หมดพุงเลยลองดูแต่วันนี้เราแข่งกินเสร็จก็เรียบร้อยใช่ไหมครับโอเคครับลองแข่งกินกันต่อครับแพ้ก็วันนี้แหละครับในช่องผมเนี่ยยังไม่ถึงครึ่งเลยพี่อร่อยนะเนี่ยอร่อยมากเลยพี่จะหมดแล้วค่ะทุกคนโอ้ผมยังเหลืออีกเยอะเลยนะครับพยายามนะครับทางน้องครับอยากดูพวกเมนูผักหรือว่าอาหารน่ากินน่ากินนู่นนั่นในประเทศไทยนะครับผมต้องไปดูที่ช่องอะไรครับพี่ไอซี่กินยั่วจ้าไปดูเลยครับผมแต่ว่าผมไม่เอาละมาละเนี่ยครั้งนี้ขอเป็นครั้งสุดท้ายแล้วกันโอ้โหคิดกินไม่ถูกเดี๋ยวท้าพี่กินเนี่ยที่ผมท้าพี่ไอเองนะครับคืออยากรู้ว่าพี่ไอแบบกินดูเหมือนไม่ขมอะไรเลยเราแบบลองมาแข่งกินกันดูจะไหวหรือเปล่าจะหมดแล้วเนี่ยพี่เสือโอ้ดูครับผมอยู่ขนาดเนี้ยไอจะหมดแล้วไม่ทันแล้วโอ้พี่เราผมมาได้ดิเมื่อผมไม่ลงโอ้โหไปชิ้นที่สองแล้วนะพี่เสือพี่เสือยังเหมือนแทะอยู่เหมือนแทะอยู่โอ้ไม่ไหวจริงไปค่ะย้ายไปต่อค่ะพี่รอผมมาได้นะพี่ผมใกล้แล้วครับความจริงอันแรกขอพูดน้อยหน่อยลูกคนพี่เต๋อโอเคไหมครับเห็นทำหน้าแบบเริ่มได้ที่แล้วคือแบบว่าผมแบบกินแบบทรมานมากได้แบบโคตรชิวทุกคนคลิปนี้ก็อย่าลืมนะครับกดไลค์พี่ไอด้วยนะครับทุกคนจะหมดแล้วครับชิ้นแรกนะครับทุกคนต้องลองครับคลิปนี้เนี่ยผมอาจจะเป็นลองพี่ไอนะครับแต่ว่าไปดูกันที่ช่องพี่ไอด้วยนะครับผมเสือเนี่ยครับพี่ไอกินทุกตับดิบๆครับผมแบบดิบๆเลยพี่ไอไม่เคยกินด้วยใช่อยากรู้ว่าจะเป็นยังไงไหวหรือเปล่าต้องใหญ่ซีนะคลิปนี้ก็คือพี่เสือท้าไอกินมะละในช่องพี่เสือไปแล้วแล้วไอขอท้ากลับด้วยก็คือเหมือนกับป้าให้พี่เสือกินตับให้ไอดูหน่อยก่อนไอกินตับทุกคนไปดูได้ที่ช่องไอซี่กินยั่วนะคะครับผมโอเคค่ะพี่เสือเรามาลุ้นต่อกันเลยค่ะก่อนกินตับบัวนะครับอย่าไปคิดอะไรไม่ดีชิ้นแรกครับผมจะหมดแล้วยาชิ้นไหนแล้วพี่ชิ้นที่3แล้วค่ะ1ยาก
ชิ้นที่2นะครับผมทุกคนเป็นชิ้นที่อะไรพี่จะหมด3นะครับโอ้จะหมดชิ้นที่3แล้วนะครับสุดยอดจริงโอ้คารวะพี่เลยครับเมื่อไรมาดูกันทุกคนพี่อาจจะหมดที่หลานนะครับพี่ทำไหวมากเลยเนาะพี่ทำด้วยอะไรพี่ทำด้วยอะไรเนี่ยชิ้นที่4แล้วค่ะทุกคนโอ้ไปเลยค่ะยาวเลยค่ะยังไม่หมดชิ้นที่2เลยไม่ไหวผมไปหลังแล้วพี่ชิ้นที่5นะพี่เสือผมยอมแพ้แล้วพี่ผมไม่ไหวแล้วหรอกำลังอร่อยอยู่เลยผมยอมแพ้แล้วหรอพี่คือแบบน้องครับสำหรับผมไม่ขมมากไม่ไหวจริงผมยอมไม่พี่นะแล้วใครชิมพี่โอเคถ้าน้องๆหนูๆจะลองเรียนแบบการกินมะระก็กินได้นะมันมีประโยชน์ต่อสุขภาพเยอะมากคือแบบว่าผมไม่ไหวจริงๆครับคือมันมีประโยชน์แหละครับแต่ว่าผมไม่อยากเอาอาหารที่ประโยชน์เข้าเยอะแต่ถ้ากินเยอะก็อย่างว่าแหละมันจะท้องเสียได้เป็นยาระบายก็คือแนะนำให้กินมีประโยชน์แต่ว่ากินพอประมาณกินพอประมาณโอเคอยู่ในปริมาณที่พอเหมาะนะคะทุกคนแล้วมีผักอะไรที่มันแบบว่ากินยากแบบนี้ไหมครับผักที่กินยากหรอก็จะเป็นพวกกระชายหรออะไรอย่างเงี้ยพริกไทยสดหรออะไรอย่างเงี้ยหัวหอมใหญ่อะไรประมาณเนี้ยที่กินยากๆนะแต่คนส่วนมากเขาก็กินได้แต่ต้องกินเหมือนกับว่ากินกับโน่นกินกับนี่แต่นี่ก็คือไอเอามากินเล่นๆเลยมันก็ดีชอบกินผักโคตรสุดครับน้องๆทุกคนคือแบบถ้าอยากไปดูผักอะไรเยอะแยะมากมายเนี่ยช่องพี่ไอเลยนะครับคือแบบกินผักมาเยอะมากผมนั่งดูผมยังบอกกินได้ยังไงฝากด้วยนะคะช่องไอซี่กินยั่วค่ะไปกดติดตามแล้วกดกระดิ่งไว้ด้วยนะครับเพราะมีคลิปสนุกๆเยอะใช่ค่ะลงคลิปบ่อยไหมครับพี่ไอ้ก็ลงเกือบทุกวันค่ะเอาง่ายๆคือน้องมีคลิปใหม่ดูบ่อยมากโอเคเกี่ยวกับอาหารดูแล้วหิวนะคะทุกคนจะดูว่าเราทำบาปต่อแม่ไหมถ้าดูตอนดึกๆนี่ก็คือว่าดูแล้วนอนไม่หลับนะทุกคนต้องลุกขึ้นมาหาอะไรกินใช่ใครที่ยังไม่รู้จักพี่ไอ้นะสำหรับคนที่ยังไม่รู้จักนะครับผมอย่าลืมไปกดติดตามด้วยนะครับไอซี่กินยั่วจ้าเวยั่วจ้ารับรองว่าเวยหิวแน่นอนนะพี่บอกแล้วเวยหิวแน่นอนคือแบบผมดูคลิปไอซ์เนี่ยผมยังรู้สึกหิวเป็นคลิปเสียงด้วยไงใช่เรานั่งฟังคืออาหารมันน่ากินแล้วกึ๊บๆโอ้โหโคตรบาดเลยพี่เจ็บหัวใจแล้วก็คือพี่ไอ้เคยแบบมาแข่งกินอะไรแบบนี้ไหมครับก็มีนะก็เหมือนกับว่าก็เคยแข่งกินมะระนี่แหละหลักๆเลยก็คือคนจะรู้จักไอ้เพราะว่าการกินมะระก็คือใครท้าอะไรก็คือท้ากินมะระแข่งกันอะไรเงี้ยบางคนเขาก็กินได้บางคนก็กินไม่ได้ก็เหมือนกับว่าพี่เสือแบบเนี้ยกินได้แต่ก็กินได้ปริมาณที่นิดหน่อยแบบกินเยอะแบบนี้อะไรประมาณนี้คือตามที่เห็นนะครับพี่ไอ้จะขึ้นชิ้นที่5ผมยังไม่หมดชิ้นที่2แค่นี้ก็รู้ผลแล้วครับพี่พ่อเลยครับพี่ไม่น่าไหวนะครับน้องครับก็อย่าลืมนะครับผมเดี๋ยวไปดูที่ช่องพี่ไอ้นะครับจะมีผมกับพี่ไอ้เนี่ยกินจุ๊บตับสดๆแบบว่าดิ้นได้ใช่ค่ะสดเลยนะครับผมทั้งเนื้อทั้งตับคือแล้วพี่ไอ้กินครั้งแรกด้วยทีนี้แหละครับเสร็จผมโดนพี่เสือแกงแน่ๆค่ะกินนี้แกงพี่เสือไปแล้วแต่ผมยอมจริงพี่มันขมมากมันยังแบบติดๆอยู่เลยเนี่ยมันกินยาพารามันมีวิธีกินง่ายวิธีกินง่ายก็คือเริ่มจากการที่แบบว่าเริ่มจากกินน้อยๆไปหามากเหมือนกับว่าเรากินให้มันชินอย่างเงี้ยพอเรากินไปเรื่อยๆเราจะรู้สึกว่าเรากินได้เยอะขึ้นเยอะขึ้นอย่างเงี้ยเราจะรู้สึกอร่อยไปกับพวกผักพวกอะไรเหมือนกับว่าเด็กบางคนอย่างเงี้ยไม่กินผักพอมาดูไอ้กินดูหลายๆช่องที่เขากินผักเงี้ยก็กินผักเป็นแล้วก็แล้วก็รู้สึกดีที่คนกินผักเป็นเพราะเราอะไรประมาณเนี้ยสุดยอดคือแบบเด็กๆไม่เคยกินผักพอมาดูพี่ไอ้มันกินได้กินไงแล้วก็เลยลองไปกินดูเฮ้ยกินได้ใช่ค่ะสุดยอดครับผมดีมากเลยคือผักเนี่ยมันมีประโยชน์มากนะผมว่าแต่ผมเนี่ยไม่ค่อยชอบกินผักแต่ผมอยากลองเจอพี่ไอ้ไงประมาณว่าอยากเจอไงพอดีพี่เสือก็พักอยู่ตอนนี้ก็คืออยู่อุดรแล้วบ้านไอ้ก็อยู่แถวนี้ด้วยพอดีไอ้ได้กลับมาทำธุระที่บ้านก็เลยแวะมาทำคลิปกับพี่เสือค่ะ
โอเคครับน้องๆสำหรับคลิปนี้เนี่ยครับต้องขอบคุณพี่ไอ้มากนะครับที่แบบว่ามาทำกิ๊กกับผมดีใจมากเลยติดตามพี่ไอ้อยู่ไงแล้วก็ชอบการกินผักทุกนิดแน่หรือว่าอาหารน่ากินเยอะแบบพวกเผ็ดๆอย่างเงี้ยผมกินเผ็ดไม่ได้ใช่ไหมแต่อันนี้ยังดีกว่าเผ็ดนะยังพอกินได้แล้วก็อย่าลืมนะครับผมติดตามช่องพี่ไอซี่กินยั่วนะครับผมกดกระดิ่งด้วยนะครับผมแล้วก็ติดตามพี่เสียงมาแล้วด้วยนะครับแล้วก็อย่าลืมคอมเมนต์นะครับผมว่าอยากให้ผมเนี่ยกินเมนูอะไรต่อไปนะครับคอมเมนต์ด้วยนะครับถ้ามีโอกาสไอก็จะมาทำคลิปกับพี่เสืออีกเพราะว่าเราก็อยู่โซนเดียวกันเป็นคนอีสานเหมือนกันนะคะโอเคค่ะสำหรับวันนี้ก็ฝากไว้ด้วยช่องพี่เสือมาแล้วแล้วก็ช่องไอซี่กินยั่วนะคะยังไงก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามกด subscribe เป็นกำลังใจให้เราสองคนด้วยนะคะวันนี้พวกเราสองคนไปแล้วค่ะบ๊ายบายดีครับ